คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บเป็นพิธีกรสวัสดีหรือยังคะเป็นพิธีกรสวัสดีหรือยังคะขอบคุณครับโอเคได้เปิดรายการแล้วลงไปถือป้ายได้ยังไม่ไปถือป้ายหรอคะวันนี้โอเคอยู่ตรงนี้ด้วยกันได้เลยอีกไม่กี่วันค่ะจะวาเลนไทน์แล้วค่ะพี่หนุ่มขามีโครงการจะไปไหนจะทำอะไรแบบพิเศษพิเศษไหมคะไม่มีแน่นอนเลยว่าทำแต่งานอย่างเดียวก็ฉลองก่อนไงที่13ต้องมันก็ไม่14อะสิก็ไม่เป็นไรพรีวาเลนไทน์แล้วแม่ล่ะไม่จะทำอะไรก็ยังไม่มีแผนเหมือนกันค่ะจากไปไหนบอกเลยได้นะอังกฤษนี่จะไปอังกฤษเห็นไหมยูอยากไปอังกฤษอะครับยูจะไปทำอะไรครับไปดูบิ๊กเบนอ๋อไปดูบิ๊กเบนโอเคอยากไปอังกฤษเดี๋ยวปิดเทอมก่อนแล้วค่อยไปอยากได้อะไรอยากได้อะไรอะคะจริงๆบอกไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากได้อะพ่อต้องยกของบางอย่างออกจากบ้านไปเพราะว่ามันใหญ่คืออะไรทำไมอะไรนะคืออะไรไปถามป้าป๋าว่าแม่ไปถามป้าป๋าว่าแม่อยากได้ยูไม่รู้จักหรอกแม่บอกไปยูไม่รู้จักแม่บอกยูรู้จักเครื่องจะพูดทำไมแล้วเอาเป็นว่าบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้นะคะสามแซ่บก็เลยจัดให้ค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆโอ้น่ารักแล้วลูกสาวน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆนะครับไปพบกับครอบครัวคุณฟลุ๊กเกิดพลนะฮะคุณรีนตลีแล้วก็น้องนันชาสวัสดีค่ะเชิญครับพิธีกรเชิญครับน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะนี่น้องนันชาไม่เคยออกรายการไหนเลยนะคะที่นี่ที่แรกสวัสดีค่ะหนูนัชชาขาลุงหนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพายุคุณสวัสดีแขกรับเชิญอะไรนะคะสวัสดีหรือยังคะพูดถึงวันวาเลนไทน์ต้องถามว่าเจ้าพ่ออย่างคุณค่ะครับค่ะเตรียมอะไรโรแมนติกไว้หรือยังเราเตรียมไว้แล้วเขารู้แล้วประมาณหนึ่งเขารู้ประมาณหนึ่งดินเนอร์และไปแบบเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยครับคุณภรรยามีอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะใช้โอกาสนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ยังนึกไม่ออกแต่เซอร์ไพรส์อะไรก็ไม่ติดนะคะครับผมครับแต่เห็นบอกว่าตาชานี่ติดฟุกมากเลยใช่ไหมติดพี่ฟุกมากติดพี่ฟุกพี่ฟุกเป็นพี่ฟุกนะติดตามลุงลุงกี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้วคะสองขวบเก้าเดือนค่ะสองขวบเก้าเดือนค่ะคือทำไมพูดเก่งขนาดนี้เราสอนมาหรือว่ามันคืออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าคือตอนผมก็มีลูกมาแล้วแล้วก็จำได้ว่าน้องชิก็เป็นคนที่พูดเก่งประมาณนึงแต่มันไม่ได้มีภาพในหัวว่าเขาพูดขนาดนี้พูดแบบชัดและเป็นประโยค 20-30 คำแล้วก็พูดเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้พูดรู้สึกว่าเราพูดกับเด็กคนนึงครับพูดอะไรเขาเข้าใจหมดเลยคือเข้าใจหมดรู้เรื่องตั้งนานแล้วเข้าใจมาตั้งแต่2ขวบแต่ขวบกว่านาตาชาจะเป็นคนเหมือนเขาชอบพูดอ่ะแล้วเขาพูดค่อนข้างสื่อสารให้เราเข้าใจได้คือพูดค่อนข้างชัดเมื่อก่อนจะเป็นคำๆถูกไหมคะพอเริ่ม แต่พอเริ่มแบบสองพยางค์ได้แบบเริ่มยาวขึ้นได้ก็คือจะโชคดีว่าเขาเป็นคนพูดค่อนข้างชัดอ่ะเราก็จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรเขาจะพูดไปเรื่อยเลยอะค่ะใช่พูดไปเรื่อยอะค่ะใครอยากได้ราชาก็บอกหมดมีแต่คนพูดเก่งๆนะคะถ้าทางจะยาวค่ะเดี๋ยวเรา move ไปนั่งตรงนู้นกันเลยดีกว่าได้ลูกมาตรงนี้ค่ะมาชาเดินไปทางนู้นค่ะอาราชามานั่งตรงกลางเลยค่ะมาอาชมพูดสวยไหมคะสวยไหมสวยสวยเหมือนชากับแม่โอ้โหอยู่เป็นนะคะชาปัดแก้มไหนเอ้ยอยากปัดแก้มใครอ่ะน้าชาไงลูกน้าชาไปอยู่ในทีวีอะค่ะเอ้ยกิฟชาสวยจังกิฟชาสวยทุกวันนี้วันนึงหมดไปกับกิจกรรมอะไรบ้างคะโอ้โหมันวันหมดเร็วนะครับคือตั้งแต่เป็นอะไรนะพ่อลูกอ่อนอีกรอบนึงเนี่ยมันหมดเร็วมากคือปกติเนี่ยสมมุติว่าเป็นพ่อจะตื่นแบบผมตื่นประมาณแบบตลาดหุ้นเปิดเดี๋ยวนี้พอลืมตาเราอยากตื่นแล้วเพราะว่าอยากตื่นแล้วค่ะใช่เพราะเขาก็จะมีเสียงชาเนี่ยมาอยู่หน้าห้อง
เดินไปเดินมาแล้วก็หัวเราะหัวเราะบางทีก็กรี๊ดมีความสุขแล้วบางทีก็มาเคาะมีความสุขอะค่ะใช่ค่ะแล้วบางทีชาก็มาเคาะประตูห้องกาอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะประตูห้องกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยอะค่ะเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคืออยากจะไปเคาะชวนเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตื่นเช้าเล่นด้วยอย่างเงี้ยชอบชวนเล่นอะไรค่ะโอ้ยพอโดนล่าเลยถ้ากิจกรรมมาค่ะจริงของลีกับพี่ฟุกอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เป็นคนแพลนล่วงหน้าเยอะก็คือเป็นแบบว่าแล้วแต่วันถ้าดูว่าจังหวะว่าวันนี้บางทีก็พาเขาไปแบบให้อาหารสัตว์บ้างบางทีพาไปเข้าคลาสต่างๆบ้างแต่เป็นคนเน้นเวลาอยู่กับเขามากกว่าบางทีอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังบางทีอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเล่นนู่นเล่นนี่กับเขาพาเขาไปกินข้าวพาเขาไปเดินเล่นบางทีก็ไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่เวลามันหมดไปเร็วมากใช่วันหนึ่งมันผ่านเร็วมากวันเดียววันเนี้ยเขาชอบกิจกรรมอะไรที่สุดเขาจะชอบสัตว์มากค่ะคือถ้าเราพาไปแนวอะควาเรียมหรือพาไปแบบให้อาหารสัตว์อะไรเงี้ยเขาคือจะชอบมากอีกที่ที่เขาชอบมากคือไปวัดถ้าบางวันเนี่ยถามเขาจะไปเที่ยวไหนเขาจะเลือกบอกชาขอไปทำบุญโถลูกชอบไปใส่ตู้แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรพอได้ลูกสาวนี่เป็นไงบ้างเปลี่ยนไปไหมชีวิตเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนมากเลยฮะก็เปลี่ยนมากอย่างที่บอกก็คือแล้วก็กลับมาเป็นพ่อลูกอ่อนทีมันก็ตื่นเร็วขึ้นแล้วก็ตอนนอนเนี่ยบางทีด้วยความที่เราอ่ะเป็นเราก็อยากมีเวลาส่วนตัวก็ทำให้เราเนี่ยพอประมาณแบบมืดๆหน่อยอ่ะหลังกินข้าวเสร็จก็จะอยู่ดูทีวีข้างนอกเพราะว่าไม่เคยได้ดูทีวีตั้งแต่มีลูกนี่ห้ามเปิดทีวีที่บ้านผมไม่เคยดูทีวีเลยจนกระทั่งลูกหลับแล้วก็น้องลีอยู่ในห้องผมก็นั่งดูทีวีอยู่ห้องรับแขกก็เลยแบบมันก็เลยนอนน้อยมากเลยฮะตั้งแต่เป็นพ่อเนี่ยใช่ไหมฮะอะไรเรียกอะไรเนี่ยชอบอะไรเรียกมากเลยหรอคะพิธีกรไม่ต้องถามแล้วมันคัดแล้วแต่เวลาคุยลูกสาวนี่ต้องมีเสียงสองไหมก็ปกติเสียงสองค่ะเสียงสองค่ะเห็นไหมล่ะมีดุไหมมีดุไหมน้อยมากเลยครับเพราะว่านิราชาเป็นคนน่ารักมากไม่ค่อยดุไม่ค่อยมีโอกาสให้ดุเท่าไหร่ก็มีแค่ตักเตือนบ้างที่เวลาแบบดื้อบ้างน้อยอ่ะแต่ก็จะบอกไม่เอานักลูกไม่เอานักค้าอะไรอย่างงี้ใช่น้อยจริงๆใช่มั้ยลูกมีมั้ยลีมีดุมั้ยลีจะสอนมากกว่าจะเป็นแนวแบบไม่ใช่ไปแบบดุแต่อะไรแล้วก็พยายามสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจวัยเขาด้วยว่าวัยเขาก็แบบเป็นวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามสอนไหมสอนเป็นวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรอคะพูดตามคุณแม่นะตามคุณพี่นะคะเก่งมากเลยคืออะไรนะคือนาราชาเขาเป็นคนเหมือนชอบสังเกตคนแล้วเขาจะก๊อปปี้ท่าทางอะไรเงี้ยเวลาเราจะทำอะไรก็ตามอ่ะเขาจะคอยสังเกตแล้วเขาก็จะทำก็เหมือนทำให้เราต้องระวังพฤติกรรมเยอะเหมือนกันแล้วแม้กระทั่งคำพูดเพราะเขาจะอยู่ในวัยที่ชอบจำคำพูดทุกคนเรียกว่ามีสกิลการเป็นพิธีกรเหมือนคุณพ่อนะน่าจะเป็นอย่างนั้นพูดเก่งมากเดี๋ยววันนี้มีคลิปมาให้ดูอ่ะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยทายาลูกทายมาเล่นเซนไดเล่นนะคะชากับเล่นเล่นสนุกมากเลยค่ะมันเหนื่อยมากเลยนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยนะคะฝนกำลังจะจบแล้วนะคะก็ฝาหลงแล้วนะคะต้นฝนต้องชาก็วิ่งเลยชาก็วิ่งแบบเลยโอเคแม่สบายดีหรือเปล่าคะแม่สบายดีค่ะนาตาชาสบายดีหรือเปล่าคะไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะโอ้ยสบายดีหรอคะสบายดีค่ะสบายดีค่ะเหมือนเป็นพ่อเหมือนไหมหันมาแบบอุ้ยเหมือนมากพี่ฟุกจิ๋วเหมือนแล้วเขาจะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ทั่วถึงหมายถึงว่าสมมติว่าเขาอ้อนพ่อแล้วสักพักนึงเขาก็จะไปอ้อนแม่เช่นบอกว่ารักพ่อตกได้ละจะต้องรักแม่ด้วยแล้วก็ถูกพี่เลี้ยงอยู่รักทุกคนเลยนะรักทุกคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะแบบรักด้วยแม่ใครน้อยใจทำผมให้แม่ฟิลแบบมีลูกสาวเงี้ยพี่ฟุกมีความแบบถักเปียให้ลูกอาบน้ำให้ลูกแต่งตัวให้ลูกเงี้ยมีบ้างอาบน้ำให้ลูกสระปะเป่าผมให้ลูกบ่อยเป็นสิ่งที่ทำให้บ่อยสุดครับอย่างทำให้บ่อยอะค่ะค่ะอย่างอื่นทำไม่ค่อยได้ก็คือเอาให้นมไม่ได้แล้วก็เอานอนไม่ได้ทุกวันเราจะลงไปซูเปอร์กันเรามีซูเปอร์อยู่ข้างล่างนาชาก็ไปไหนดีไปซูเปอร์ค่ะก็ลงไปซูเปอร์ไปซื้อบางทีไปซื้อน้ำขวดเดียวแค่หาเรื่องลงไปกับนาชาใช่ไหมลูกใช่ลูกนอนมีเพลงประจำคือเลียชอบกล่อมเขานอนแบบเข้าเตาแล้วก็กล่อมนอนตั้งแต่เขาเกิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบบางครั้ง
ถ้าเด็กมากอ่ะจะไม่ได้ร้องแต่พอเขาเริ่มโตนิดนึงเราก็จะร้องเพลงอะไรไปเรื่อยไม่ได้ร้องเพลงเป็นหรอกนะแล้วพอเขาพูดได้เขาก็จะเลือกอ่ะบางทีเราร้องเขาก็จะบอกว่าไม่เอาเพลงนี้แล้วพอเราร้องไปเพลงเดียวที่เขาจะแบบโอเคฟังคือค่าน้ำนมทีนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็ร้องค่าน้ำนมบ่อยแต่ทีนี้ตั้งแต่เขาพูดเก่งปุ๊บพอเราร้องค่าน้ำนมกลายเป็นไม่ใช่ว่าเขาจะหลับเพราะเขาร้องตามก็คือว่ากล่อมค่าน้ำนมเขาก็จะร้องค่าน้ำนมตามอย่างนี้แล้วจะร้องค่าน้ำนมได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้แม่นี่มีบุญยังไงนะคะแอบมีของเล่นเราก็ได้ทำไมถึงชอบเพลงนี้คือรีร้องไปหลายๆเพลงอะค่ะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าไม่เอาพอไม่เอาเราก็ต้องเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนเพลงแต่พอเป็นค่าน้ำนมอะเขาจะนิ่งแล้วหลับน้องชาลูกน้องชาคำน้องชาสวดมนต์ได้ไหมลูกได้สวดให้ลุงฟังได้ไหมคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทวมนุษย์จานาพุทโธภะคะวะโตเรื่องอนาคตคราวนี้คืออนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอนาคตอะไรอะไรเงี้ยหรอวางไว้ยังไงคะตาลูกค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะลูกแม่เล่นกับใครอ่ะแม่เล่นกับเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ของภรรยาไม่ใช่ซื้อไม่ทิ้งไม่ทิ้งของคืออันนี้ปัญหายอมไปทำหมันให้คุณภรรยาพอทำหมันไปแล้วมันจะสูญเสียนู่นนี่อะไรไปหรือเปล่าความต้องการผู้ชายไม่ได้ลดลงค่ะน้องชาลูกน้องชาคำน้องชาสวดมนต์ได้ไหมลูกได้สวดให้ลุงฟังได้ไหมคะสวดมนต์ได้ไหมน้ำโมตัสสะนี้น้ำชาสวดไม่ได้หรอกใช่ไหมน้ำโมอะไรนะไม่เอาเกิดค่ะสวดมนต์ว่าน้ำมอตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่ะเห็นวินาสกาเลนะพี่โบวิชยามิสัทธเทวมนุษย์จานาพุทโธพะคะวะติบ้านนี้ชอบใส่เสื้อครอบครัวแม่ลูกอาจจะบ่อยกว่าหน่อยนึงก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบบ่อยมากแต่ก็แบบกิมมิกในบางครั้งแล้วนาทชาจะชอบมากเอาแค่ว่าสีคล้ายแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะตื่นเต้นว่าแบบวันนี้ได้ใส่ชุดเหมือนแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเหมือนเขาก็จะแบบชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้าก้าเขาเนี่ยใส่สีเดียวกันหรือคล้ายกันเขาก็จะแบบเหมือนกันพ่อแม่ลูกเลยเขาก็จะตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสีมากกว่าพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปกติดูชาใส่ชุดสีอะไรพยายามใส่ตามจะได้เหมือนกันจะได้เหมือนกันนะคะใช่ครับทำไมถึงเรียกว่ากาเขาเรียกเองว่ากาคือผมตอนอยู่อเมริกาที่ไปประมาณ6เดือนเมื่อตอนที่โควิดเนี่ยเราก็เรียกแดดดี้แล้วก็เรียกอะไรพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็เรียกว่ากาแล้วเขาก็กา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 แล้วเราก็หรอจะเรียกชื่อนี่หรอคือเราแบบบอกป๊าป๊าบอกแดดดี้จะลองเฉยๆแต่ไม่ได้จะให้เรียกป๊าป๊าแต่แบบดูซิจะเรียกไหมเขาก็ไม่เรียกแต่เขาเรียกกะเขาเรียกของเขาเองกะกะพี่ฟุ๊กเลยบอกไม่เหมือนใครดีชอบก็เลยเอาก็เลยกลายเป็นกะกะทุกคนเขาก็รู้ว่าพี่ฟุ๊กเนี่ยเป็นคนที่แบบเป๊ะครับเรื่องอนาคตคราวนี้คืออนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอนาคตอะไรอย่างเงี้ยหรอคะจริงๆแล้วผมไม่ได้มองอะไรกับน้องนาชาเยอะมากเลยจริงๆแล้วอยากให้เรื่องเรียนก่อนต้องใกล้สุดนะโรงเรียนส่วนตัวผมอยากให้เรียนใกล้บ้านนะเพราะว่าไม่อยากให้เดินทางไกลเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยตอนเรียนหนังสือผมเรียนอยู่บ้านอยู่สุขุมวิท31ไปเรียนอยู่แจ้งวัฒนะมันไกลอ่ะไกลมากต้องเรียนใกล้บ้านแน่นอนอย่างแรกใช่คือคิดก่อนเลยว่าอยากให้ใกล้บ้านไว้ก่อนอยากมีเพิ่มไหมกำลังคิดอยู่ค่ะคือคิดอยู่เหมือนกันอยู่ในกระบวนการคิดอยู่ว่าอาจจะโอ้นี่มีน่ารักสักขนาดนี้อายุเยอะแล้วอ่ะอุ้ยแต่ละอายุกลัวแก่ไปเพราะจริงๆแบบจริงๆเขาอะฟูลฟิลแล้วนะจนเหมือนแบบเราพอแล้วอะเพราะมันก็แบบเต็มอิ่มแล้วอะแต่เราก็อยากมีให้เป็นเพื่อนเล่นเขาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันมีแล้วมันก็น่ารักแล้วก็เขาจะได้ไม่เหงาก็เลยคิดอยู่ค่ะทำงานก็เยอะไหนจะเรื่องบิสเนสอีกมีเวลาดูแลสวีทกันบ้างไหมคะขอบคุณค่ะแต่เรามีดินเนอร์กันบ่อยเนาะก็คือจังหวะที่นาชาจะนอนเราก็ออกไปกินข้าวนั่นคือเป็นเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันพอกลับบ้านเวลาส่วนตัวแล้วผมก็ดูทีวีเขาก็ไถมือถือไถสั่งพวกของให้ลูกไถสั่งไถตลอดเวลาไถกลับเข้ามาในห้องตีหนึ่งไถอยู่ก็ยังไถอยู่ฮะกล่องมาทุกวันมีกล่องมาทุกวันไม่ได้จุดประเด็นนะแต่ว่ามันน่าจะมีมาจากตอนที่แบบไปเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยป่ะดูแบบว่าดูมีเรื่องอะไรจะบ่นไหมคะนอกจากเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ของภรรยาไม่มีอะไรมากมายก็เรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ก็มันก็เลยทำให้ของที่บ้านมันเยอะมากแล้วก็แบบ
คือทุกคนก็จะพูดบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแต่ว่ามันไม่ปกติไงมันเยอะจริงๆสั่งตลอดเนี่ยเหรอฮะแต่ซื้อบ้านใหม่เชื่อไหมว่าบ้านใหม่อ่ะผมทำตู้ทุกชั้นโดยที่ว่าทุกชั้นเนี่ยมีแต่ตู้บิวอินค่ะบิวอินเยอะมากเป็นคนซื้อชอบซื้อของขนาดนั้นเลยไม่ใช่ซื้อไม่ทิ้งไม่ทิ้งของคือใหม่มาเก่าก็ยังอยู่ใช่อันนี้ปัญหาเก่าออกไปเยอะมากแล้วใหม่มา10เก่าออก2กว่าจะตัดใจได้อันนี้เป็นแบรนด์อ่ะตัดใจไม่ได้อันนี้แพงอันนี้ตัดใจไม่ได้อันนี้ยังสวยอยู่ตัดใจไม่ได้แล้วก็ตู้มันก็ปึ๊บๆๆๆเหมือนกันแน่นขึ้นเรื่อยๆนะว้ามันเรื่องจริงจะชัดยังไงกันเนี่ยบ้างไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนั่นแหละไม่แต่พูดตรงนี้ก็คือสาเหตุด้วยว่าตอนเนี้ยที่อยู่ตอนเนี้ยที่เก็บมันไม่พอเป็นคอนโดอะค่ะซึ่งเราถึงจะต้องขยับขยายเป็นที่ชายมันก็เลยเหมือนแบบพอที่เก็บมันไม่เยอะอย่างเงี้ยแต่ชายก็ยังแบบมีความซื้ออยู่มันก็เลยแบบมันเยอะอ่ะพูดตรงๆแต่นี่เราลดเยอะมากแล้วนะคือตั้งแต่มีลูกอ่ะของตัวเองซื้อน้อยมากแต่ก็จะเป็นของลูกก็เยอะใช่นี่ยังโชคดีมากเลยเสื้อลูกมันตัวเล็กมากมันก็พับๆใส่ตู้ได้ครับไม่เป็นไรก็ยังพอไหวแล้วมีแม่ใส่ไม่ทันเสื้อลูกมันเยอะมากชมเป็นใช่ไหมชมเป็นไหมคือซื้อมาแล้วเสียดายเก็บไว้ก่อนอันนี้สวยเดี๋ยวรอใส่วันที่พิเศษปรากฏโตพอหยิบมาปุ๊บติดพุงแล้วใส่ไม่ได้แล้วประจำอันนี้การ์ดอะไรอ่ะอันนี้พอลาเบร์พอลาเบร์ค่ะนารีบอกว่าคุณปุ้มเป็นคนเป๊ะมากเป๊ะขนาดไหนแล้วเป๊ะยังไงวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วบางทีมาแล้วมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะแบบอยู่ตรงไหนใครขยับของไอ้ไปเป๊ะแต่แบบจัดการตัวเองคือเขาก็จะรู้ว่าอะไรของเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาก็จะชอบเก็บชอบทำของเขาเองอย่างแล้วมีไปทำของเขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไหมรีไม่ค่อยรีไม่ค่อยมาลุกลามไปที่ไหนไม่ค่อยมีแต่ว่าผมเสียตู้ไปทั้งตู้แต่จริงๆขอเผาหน่อยเหอะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายที่ใช้ตู้เยอะมากค่ะคือเขาจะใช้ตู้ปริมาณเหมือนผู้หญิงปกติเราอะผู้หญิงไม่ปกติยอมรับว่าต้องใหญ่กว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าพี่ฟุกอ่ะก็เป็นไซส์ผู้หญิงแหละที่แบบว่าเสื้อผ้าเยอะแต่เขาก็จะแบบเป็นระเบียบกว่าเข้าใจแล้วเรื่องอาหารการกินนะคะมีทะเลาะกันไหมอาหารการกินใช่หนูทะเลาะกับแม่ตีซีขนาดนี้แม่ชามานั่งตรงนี้ไหมลูกซีเลยสีเลยเห็นไหมล่ะต้องถามว่าเรื่องกินเราทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมจริงๆก็ไม่ได้ทะเลาะนะส่วนใหญ่โชคดีว่าชอบทานอะไรที่คล้ายกันอย่างพี่ปุ๊กอ่ะกินอะไรที่แบบว่าเบเบที่แบบว่าไม่ติดรีวิวหรือว่าอะไรเงี้ยได้ไหมผมอ่ะเป็นคนชอบแบบนั้นมากกว่าลีจริงเหรอลีอ่ะเป็นคนชอบไอ้จานสวยๆอ่ะไอ้พวกแบบสไตล์มิชลินสตาร์สไตล์อ่ะผมชอบอะไรที่มันเป็นจานที่มันไม่ต้องสวยมากแต่ลีอ่ะเขาจะชอบเป็นที่มันจัดๆสวยๆแล้วก็เออเขาชอบแนวนั้นต้องสวยใช่เน้นสวยไม่จริงมีชอบได้ทั้งข้างถนนและสวยและทุกอย่างเริ่มแล้วแต่ที่พี่ฟุกพูดอะจริงว่าลีชอบอาหารสวยอะมากกว่าเขาแต่ลีอะจะเป็นคนที่ชอบทุกแนวจริงๆค่ะคือชอบแบบบ้านๆยันฝรั่งยันญี่ปุ่นคือเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างแต่ชอบมากกว่าอ่ะค่ะลูกค่ะเป็นอุ้ยน่ารักจังเลยอะลูกแม่เล่นกับใครอะแม่เล่นกับที่ไหนกลัวอะไรลูกไม่กลัวสิน้องเกลน้องเกลเป็นลูกของล่าสุดเห็นบอกว่าไปพาลูกไปทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันใช่สองคนคือปกติเนี่ยทุกครั้งที่ไปอ่ะจะต้องมีแม่ไปด้วยพอไปกับพ่อเนี่ยก็เลยแบบสบายไงไปกันเองเราก็เลยแบบให้ลองเต็มที่เลยอยากลองอะไรเอาเลยลูกก็เลยให้ทำแบบซูชิไข่หวานทำเล็กๆอะไรเขาก็ลองกินสาหร่ายลองกินพอกินอุกุระไข่ปลาแซลมอนมันหวานหวานอ่ะชาชอบกันแล้วก็กินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นได้เมนูใหม่เพราะว่าเด็กเขาจะไม่ค่อย adventurous คือจะไม่ค่อยกล้าลองของใหม่แต่ว่าพอไปกับพ่อก็เลยได้ลองของใหม่เพราะว่าไม่งั้นอ่ะจริงๆแล้วคุณแม่ก็จะห้ามหลายอย่างว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ควรอะไรเงี้ยแต่เราก็ถือว่าให้ลองเลยถ้าเรากินได้มันก็ต้องดีละมั้งเราก็คิดว่ามันต้องดีก็เลยให้ลองแต่ปรากฏว่าเขาก็ชอบคุณแม่รู้ไหมว่าคุณพ่อพาไปกินอาหารญี่ปุ่นทั้งสองคนเราวิดีโอกันแต่เราเห็นแล้วว่าของที่กินมันโอเคเอาตรงลีก็ไม่ให้เขากินขนมอย่างเงี้ยลีก็จะแบบพี่ฟุกอย่าแอบให้กินนะแบบพยายามยื้อให้นานที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่จำเป็นแล้วกลัวฟันเขาผุอะค่ะพ่อจะเผลอหลายรอบแล้วอันนี้ก็คือแม่เก่งจริงถ้าแม่เตือนไว้ว่าอย่าเพราะว่าอย่างเช่นพอขนมเนี่ยเราจะใช้คำศัพท์นึงเลยว่าขนมผู้ใหญ่เขาจะไม่กินแต่ถ้าบอกว่าเป็นขนมเด็กเขาก็อยากกินแหละแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เขากินขนมเลยนะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นขนมเด็กอย่างเงี้ยลิก็ให้หรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นน้ำตาลหวานอะไรเกินไปอย่างเงี้ยก็คือโอเคแต่ถ้าปกติแล้วจะไม่ให้กินที่เป็นขนมผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยมีแบบว่ามีบ่นภรรยาแล้วมีชมไหมนี่ไงชมนี่ไงก็ชมอยู่นี่ไงชมเลยเนี่ยก็บอกว่าดีวันนี้คือมันมีหลายเรื่องแต่เมื่อกี้มันคือชัดเจนว่าคือความสตริกของเขาหรือความที่มันเข้มงวดของเขาเนี่ยบางทีมันก็มีเหตุผลแล้วก็เวิร์กก็คือถึงแม้ว่าจะปล่อยหลายเรื่องอื่นแต่ว่ากับลูกนี่ก็คือเขาก็เก่งกว่าเราคือเขาก็ละเอียดกว่าเราแหละเพราะว่าพ่อก็จริงๆแล้วมันก็ต้องมีฝ่ายแบบนี้เนาะที่ฝ่ายที่คอยจะแบบตามใจเขาจะได้ลองของใหม่ Good cop bad cop ใช่แต่อันนี้เขาจะเป็นแบบแนวแบบโพลีสมากดุลูกมากห้ามไม่ใช่ดุลีไม่ได้ดุลูกดุพี่ฟุ้งนั่นแหละเออนั่นแหละเพราะว่าลูกเขาโอเคมากแต่ที่เขาโอเคมากแล้วคุณภรรยามีอะไรชมสามีไหมคะจริงๆก็ต้องชมเขานะว่าเขาก็เป็นกู๊ดซัพพอร์เตอร์มากเขาลียอมรับว่าลีติดลูกมากติดแบบยิ่งตอนเกิดตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอะไรก็ตามเราไปไหนไม่ได้เราก็จะทุ่มอยู่กับลูกตลอดอย่างเงี้ยเขาก็แบบถือว่าเขาเป็นกู๊ดซัพพอร์ตเขาถามว่าอยากได้อะไรไหมหิวไหมเอานู่นไหมเอานี่ไหมเขาก็จะไม่งองแงว่าแบบมีเวลาให้เขาน้อยลงก็ไม่มีเขาจะเป็นแบบฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพ่อที่แบบน่ารักมากแล้วก็คอยตามใจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แต่บ่นน้อยๆหน่อยก็ได้ค่ะเด็กเออคนเขาน่ารักมากเลยเนาะเห็นพี่ฟุกทำงานแบบทำงานตลอดเวลาเลยมีคนแซวไหมคะว่าทำไมขยันขนาดนี้ผมว่ามันอยู่ในวัยที่ยังทำงานได้เยอะมันยังไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนั้นอย่างตอนนี้ก็คือทำหลายอย่างมากแต่ว่าทำเยอะสุดตอนนี้คือกำลังวุ่นวายเรื่องร้านเรากำลังจะเปิดร้านเหรอใช่เราจะเปิดร้านอาหารที่อมรินทร์เกษรครับจะเปิดประมาณเดือน6เป็นแฟรนเราไปซื้อไลเซนส์จากอเมริกามาลอรีส์เดอะพรีมริปเป็นธุรกิจใหม่แล้วเป็นธุรกิจที่ใหญ่เพราะว่ามันโคกับเมืองนอกเร็วๆนี้จะมีงานใช่ไหมของทั้งสองท่านงานแต่งอะค่ะที่ว่าเราเลื่อนมานานตอนนี้ก็ได้ฤกษ์และมีนาคมแต่เดี๋ยวกำลังรอฟันธงวันนี่เลื่อนมากี่ปี4 ปีเพราะโควิดคือโควิดด้วยแล้วก็ตอนแรกก็มันก็มีจังหวะที่จริงๆก็พร้อมแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าก็กลายเป็นผมว่ารู้สึกดีที่นาราชาจะได้อยู่ร่วมได้แล้วก็เดินได้แล้วก็รู้เรื่องแล้วอะแต่งแน่ค่ะมีนานี้ค่ะแต่ว่ารอฟันธงวันอยู่มีตรงธีมการแต่งอะไรไหมเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือมีน้องชามาเพิ่มเติมคือมีนาตาชาเดี๋ยวต้องเชิญพี่หนุ่มเชิญชมด้วยค่ะแต่ว่ามีลูกน่ารักแบบนี้ยังไงก็หายเหนื่อยฟินมากนะครับเอาวันนี้นะขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับคุณฟลุ๊กคุณนาตรีแล้วก็น้องนาตาชาขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้านะคะยังมีอีกคู่รักรออยู่ค่ะสักครู่เดียวสวัสดีค่ะเก่งมากแล้วอุ๊ยน้องมาแล้วท่านฟักเนี่ยทำไมถึงเป็นเบอร์นี้ถ้าเห็นหน้าปั๊มนี่คือต้องแบบแต่ว่าใช้ชีวิตคู่ไม่มีเบื่อเลยเพราะว่าพอลูกหลับแล้วเนี่ยนางชอบแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรหนูแม่สร้างสีสันแปลงร่างอย่างเงี้ยหรอมีเชียร์ลีดเดอร์อันนี้รู้ว่าสวยรู้ว่าเซ็กซี่ถึงได้รักถึงได้ชอบถึงได้หลงไหลทางใครแบบนี้แต่อยากจะเก็บไว้คนเดียวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบ่งให้ใครใช่ไหมล่ะสนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลืองเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะอาจจะต้องหามงหาหมอนเนี่ยเตรียมเอาไว้จิกค่ะมันฟินขนาดนั้นเลยหรอขนาดนั้นเลยฟินจิกหมอนเลยแม่เพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะลูก2แล้วค่ะแต่ว่าความรู้สึกสวีทหวานเนี่ยไม่มีแผ่วเลยค่ะส่วนสามีเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากค่ะเรื่องคลั่งรักคุณภรรยาค่ะจริงไม่จริงไปถามดูเลยดีกว่าค่ะคุณชายชาตยรมและวิกกี้สุนิสาค่ะแค่เห็นหน้าปั๊มนี่คือต้องแบบคลั่งรักเนี่ยทำไมถึงเป็นเบอร์นี้ก็เนี่ยดูดิดูภรรยาเนี่ยแบบแซ่บขนาดนี้เออจะไม่คลั่งใครได้ยังไงนี่แอบเมาส์นะเมื่อกี้ก่อนเริ่มรายการคุณสีภรรยาเขาก็จะเปิดหรือจะปิดจะเปิดหรือจะปิดง่ายมากหันมาพี่แถวปิดจบ
คือเดี๋ยวมันตกไม่ได้ใจถามเรื่องชุดเมื่อกี้คุณสามีปิดไว้ก่อนเล่าให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าอยู่บ้านแบบสกินชิปหนักมากก็จริงๆแล้วเราพยายามที่จะเติมความหวานให้กันปกติอยู่แล้วซึ่งจริงถ้าแต่งงานกันมานานๆแล้วมันก็ต้องแบบเป็นคนชอบเกาะแกะชอบอยู่ใกล้ชอบแบบอย่างน้อยอะไรมีแบบมาแปะมาติดมาอะไรบ้างนิดนึงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีคู่แข่งเริ่มมีแบบตัวเล็กมาขั้นกันแล้วก็มีผลักกันไปผลักกันมามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเขาดันกี้ออกนะหมายถึงลูกอะค่ะเพราะว่าคนโตห่วงพี่ชายมากแล้วก็แม่ก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนที่จะมีทริสตินน่ะแม่มาก่อนนะแล้วพ่อก็รักแม่มากแม่มาก่อนแม่มาก่อนไม่สนถึงจะเป็นลูกฉันก็ต้องบอกแค่นั้นไม่พอเห็นบอกว่ายอมไปทำหมันให้คุณภรรยาด้วยจริงๆเป็นรีเควสต์ก็คือเคยคุยกันว่าจริงๆแล้ว2คนคิดว่าพอแล้วแล้วก็เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตก็เลยคิดว่าทำเลยเดี๋ยวนะความสะดวกในการใช้ชีวิตคือเห็นคำถามก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบแบบนี้เนาะเอาหรอนี่คือใช้คำดีๆแล้วนะก็คือความแบบว่าความสะดวกในการใช้ชีวิตนั่นแหละก็คือคิดว่าเขาควรจะไปทำได้แล้วเพราะว่าเราตกลงกันแค่2คนใช่ไหมคะคือไม่ได้บังคับเป็นคนไม่บังคับอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ากี้จะรู้วิธีการโน้มน้าวเขามากกว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องมี process ในการคิดอยู่ดีวันนึงเขาก็ไปคิดเอาเองว่าหรือว่าเขาให้เป็นของขวัญดีโดยที่เขาไม่ได้บอกเราก่อนนะว่าจะให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานคุยกับพี่ใหญ่ฝันดีเขาบอกเนี่ยพี่นะไปทำหมันมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ไปบอกภรรยาบอกว่าเป็นของขวัญให้เขาแบบโอ้แบบเป็นไอเดียดีเหมือนกันนะแล้วก็แบบเหมือนคิดว่ามันวันฟังดูเท่ดีจนกระทั่งแบบเหมือนมันใกล้วันครบรอบแต่งงานเข้ามาทุกทีแล้วชายก็นึกไม่ออกว่าชายจะให้อะไรเขาดีจนกระทั่งถึงวันแล้วก็แบบอันนี้แหละแล้วมันก็ว้าวจริงๆพอบอกเขาก็แบบคือจริงๆอ่ะใจอ่ะอยากอยู่แล้วอย่างความกลัวของผู้ชายทั้งหลายที่บอกว่าเอ๊ะพอทำหมันไปแล้วมันจะสูญเสียนู่นนี่อะไรไปหรือเปล่าความรู้สึกหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือสุดท้ายแล้วชายก็คุยกับคุณหมอเลยแล้วคุณหมอก็บอกมันไม่ใช่เลยมันคือแค่ความกลัวของผู้ชายทั่วไปเท่านั้นเองที่เหลือมันเหมือนเดิมหมดทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่จะเข้าลึกไหมฮะเข้าลึกเลยไหมแม้กระทั่งความต้องการแม้กระทั่งความต้องการผู้ชายไม่ได้ลดลงค่ะรวมไปถึงแบบฟินาเล่อะไรก็คือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างก็เลยแบบอันนี้รายการกลางวันใช่ไหมอ๋อกลางวันกลางใช่ใช่ไม่เป็นไรอ่ะเป็นความรู้อันนี้เป็นความรู้ความรู้สำหรับความรู้สำหรับผู้ชายแล้วคนทั่วไปเอาแล้วกี้รู้สึกยังไงคะณวันวินาทีที่รู้แล้วเราหวาดล้อมมาตั้งปีกว่าแล้วว่าแบบเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วมันเป็นความสุภาพบุรุษของเขานี่แหละที่เขาทำให้เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุณผู้ชายสามารถให้ภรรยาได้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากกี้บอกเลยจริงๆน่าทำเพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพคุณภรรยาใช่ไหมคะนอกจากห่วงเราก็ได้ข่าวว่าห่วงด้วยให้ไปเล่นละครได้เลยแต่ขอไม่มีเลิฟซีนห่วงสุดๆอ่ะตอนนั้นคือแบบพีคอ่ะตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยคืออะไรก็ไม่ได้ห้ามแบบไม่ห้ามอะไรอ่ะชุดว่ายน้ำก็ใส่ไม่ได้ถ้ามีเพื่อนผู้ชายอยู่ตรงนั้นบางทีเป็นแฟนของเพื่อนไปถ่ายแบบมาทำไมไม่ปรึกษาตรงนี้ลึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกอุ๊ยบางทีเค้าลบในคอมจริงก็ใส่เสื้อในแหละอะไรคือเรารักเราห่วงของเราอ่ะเรารู้สึกว่าแบบอยากให้เป็นของเราคนเดียวแล้วเวลาแบบเค้าคือเข้าใจว่าเค้าต้องถ่ายละครช่วงนั้นคือถ่ายละครแล้วเค้าก็เป็นนางเอกอ่ะมันก็ต้องมีแบบฉากเข้าพระเข้านางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่โอเคเลยอ่ะมันไม่อยากอ่ะไม่อยากเห็นภาพนั้นอ่ะไม่อยากจะเห็นว่าแฟนเราต้องแบบไปเข้าฉากเลิฟซีนไปเข้าพระเข้านางไปหอมไปจูบไปกอดไปแสดงความรักกับคนอื่นไม่ชอบอ่ะถ้าจำเป็นจริงๆเลยเนี่ยอาจจะแบบใช้มุมกล้องหลบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราทำอ่ะคือชายก็ผ่านมากับชีวิตการถ่ายละครที่เขาสามารถหลบได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้ยนี่ขึ้นมาขนาดนั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไปเบอร์นั้นกันหมดแล้วนะพี่คือทุกวันนี้ไงโชคดีมากที่มาถึงทุกวันนี้แล้วคือแบบเราไม่ได้มีจังหวะนั้นแล้วล่ะเราคงไม่ได้มีจังหวะที่แต่ตัวเองยังเล่นละครอยู่ทุกวันนี้แล้วถ้ามีเบอร์นั้นน่ะไม่มีพี่ไหวไหมมีแต่ไม่แต่จะบอกเดี๋ยวก่อนแต่จะบอกว่าช่วงนั้นนะคะสมัยที่ยังเป็นแฟนกันอยู่ที่เขาห่วงมากๆก็คือก็อยู่วันนึงก็ดูละครก็เดี๋ยวกลับมาบ้านเจอกันบอกว่าไม่เล่นจริงเรื่องอะไรแล้วเขาเนี่ยทุกครั้งก็จะจำไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เขาเป็นทหารแล้วต้องไปหลบในป่าแล้วมีแบบโน้มแล้วก็เห็นเป็นปากกับปากเลยเขาตั้งใจเห็นอย่างนี้เลยแต่ถามว่าหึงไหมมันไม่ได้หึงแต่อยากจะบอกว่านี่ไงก็คือการเป็นนักแสดงคือก็ไม่ได้ว่าแต่แบบว่าไม่ทำได้อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังแบบเรื่องอะไรใช่พี่ชายเป็นคนละเอียดอ่อนอย่างนี้เ
เวลาถ่ายรูปลง IG ใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าใส่ชุดแบบอะไรเงี้ยต้องแบบขอ permission ก่อนไม่ขอค่ะแต่ว่าให้เขาเหมือนจะพูดว่าขอไม่ขอค่ะแต่ให้เขาเป็นคนถ่ายซึ่งเขาก็จะถ่ายพี่ชายเป็นคนถ่ายรูปสวยอยู่แล้วแต่รูปที่ลงจริงๆเราก็ไม่ได้เขาดูเราก็ลงเลยแต่เขาเป็นคนถ่ายเราก็เลยรู้สึกว่าก็เขาก็ได้มองมุมแล้วว่ามันไม่ได้ดูเหมือนเยอะเกินไปคุณภรรยาสวยเซ็กซี่คือรู้ว่าสวยไงรู้ว่าสวยรู้ว่าเซ็กซี่ถึงได้รักถึงได้ชอบถึงได้หลงไหลข้างใครแบบนี้เขาอยากจะเก็บคนเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องแบ่งให้ใครใช่ไหมล่ะจะเก็บไว้ข้างคนเดียวนี่แน่หัวพี่แอฟเข้าใจหนูไหมให้เมาอีกให้เมาอีกมีอีกเหรอมีอีกบอกว่าใช้ชีวิตคู่ไม่มีเบื่อเลยเพราะว่าพอลูกหลับแล้วเนี่ยนางชอบแปลงร่างอย่างเงี้ยหรอสปอยลูกลูกชอบอะไรเนี่ยโอ้โหประเคนมาให้หมดทุกอย่างก็มีเวลาให้ลูกน้อยลงพ่อไม่ต้องทำงานทั้งวันเลยเหรอพ่อจะได้อยู่กับทริสเทนใช่ไหมน่าทำมันแบบตึกเลยว่าแบบเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นเขาต้องการเวลาที่จะอยู่กับเรามากกว่าแล้วแบบสนับสนุนโดยแปรกระป๋องสามแจ๋วยันฮีเมล่าครีมให้เมาอีกให้เมาอีกมีอีกเหรอมีอีกบอกว่าใช้ชีวิตคู่ไม่มีเบื่อเลยเพราะว่าพอลูกหลับแล้วเนี่ยนางชอบแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรหนูแม่สร้างสีสันแปลงร่างอย่างเงี้ยหรอก็มีบ้างบางวันที่ขยันหน่อยแหมมันไม่ใช่ทุกครั้งแต่ว่าเราก็ยังมีนัดแนะกันอย่างที่บอกมีทีมปาร์ตี้ใช่มีทีมปาร์ตี้เพราะว่าแต่ต้องนัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่นัดบางทีก็จะแบบง่วงหลับอะไรเงี้ยก็ต้องนัดแนะกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยคืนนั้นเนี่ยก็จะเป็นคืนที่จะแบบดีดาดีดามากแล้วไม่หลับไม่นอนไม่นอนรออยู่ทำท่านอนรอสิทำท่านนอนรอสิมันจะต้องมีเพลงด้วยมีเพลงมีทำท่านอนรอนอนรออยู่บนเตียงเนี่ยแล้วชายก็รอดูว่าเดี๋ยววันนี้ภรรยาจะมาในเวอร์ชั่นไหนเอาทีมที่เฮียนที่สุดทีมที่เฮียนคือทีมที่ใช้บ่อยเพราะว่ามันชุดมันมีอยู่แล้วได้ผลทุกครั้งมีเชียร์ลีดเดอร์อันนึงอันนี้ถือว่าเฮียนแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นเลขาส้นสูงแบบกระโปรงสาวกระโปรงสาวใช่ใช่ใช่แว่นมีแว่นมีแว่นมีแว่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีแว่นด้วยนะแล้วรองเท้าส้นสูงขนาดเนี้ยที่เหลือให้กินกับเองเห็นป่ะอันนี้นึกภาพอยู่อันนี้รายการวันอาทิตย์รายการครอบครัวแต่นี่คือเราแชร์ประสบการณ์แบบว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวไงแต่งงานกันมานานเราก็ต้องมีการเติมความหวานให้กันถูกไหมคะน้องแอฟยังทำหน้างงอยู่ไม่เก็บข้อมูลรู้สึกว่าแบบแบบนี้นะเขาถึงยังสวีทกันได้ทุกวันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่แบบมีลูกแล้วก็แบบอยากให้ลูกเห็นไม่อยากให้ลูกเห็นตอนเชียร์ลีดเดอร์เลยแต่ว่าอยากให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่รักกันเพราะว่าคืออย่างน้อยที่สุดเขาจะได้มีความมั่นใจว่าแบบครอบครัวของเราอบอุ่นนะเขามีเซฟโซนของเขาที่สามารถที่จะกลับมาหาได้เสมอเป็นภาพในความฝันของชายถ้าโตขึ้นไปลูกโตแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะเป็นพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันรักกันไม่ใช่แค่คุณภรรยาที่ติดพี่ชายนะคะลูกก็ติดมากด้วยใช่แล้วพี่ชายก็ติดลูกมากก่อนหน้านี้น้องแอฟน่าจะรู้เวลาอยู่กองละครชายก็จะแบบซีเรียสมากได้จะอยู่นี่คือแพชชั่นของชายแล้วใครมาแบบพูดไม่ดีมาทำแบบเหมือนเบื่ออาชีพนี้หรืออะไรจะแบบรู้สึกเยอะมากไม่เคารพในอาชีพไม่เคารพในอาชีพอยู่ที่กองถ่ายเงี้ยแบบอีกิชาเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยอะไรเงี้ยชายจะแบบขึ้นมากเลยรู้สึกมากเลยจนกระทั่งมีลูกคนแรกคำถามนี้เป็นของพี่ชายอีกิจะเสร็จอยู่ดีๆก็นั่งอยู่ในกองแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะเสร็จรู้สึกว่าแบบโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจว่าในเฟสชีวิตของคนแต่ละคนมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างแต่พอเรามีชีวิตครอบครัวมีลูกความสนใจมันไปโฟกัสที่ครอบครัวที่ลูกแล้วคือแบบอยากเห็นเขาทำอะไรบ้างวันนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาแบบพูดหรือยังเขาเดินหรือยังเขาอะไรคือแบบมันไม่อยากจะพลาดแม้แต่วินาทีของชีวิตเขามันก็เลยแบบเหมือนโฟกัสไปอยู่ที่ลูกหมดเลยแต่ในทางกลับกันปีที่แล้วพี่ชายรับงานเยอะมากใช่เราไม่มีเหมียวถึงว่ามีเวลาให้ลูกน้อยลงเราไม่มีเวลาให้เขาเลยใช่ทำงาน7วันมาแบบโหตอนนั้นนานเท่าไหร่อ่ะประมาณ8เดือนเกือบยาวๆยาวๆคือไม่มีวันหยุดเลยจนกระทั่งวันนึงที่ชายได้วันหยุดมาแล้วชายก็ไปยืนบอกลูกว่าเนี่ยเส้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะว่างนะไม่ต้องไปทำงานเ
าแบบพ่อไม่ต้องทํางานทั้งวันเลยเหรอพ่อจะได้อยู่กับทริสเทนใช่มั้ยทั้งวันเลยใช่มั้ยอะไรเงี้ยแบบน่าถามมันแบบตึกเลยว่าแบบเฮ้ยเราคิดว่าเขาจะเข้าใจว่าเราออกไปทําอะไรให้เขาแต่สุดท้ายแล้วคือแบบเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นเขาต้องการเวลาที่จะอยู่กับเรามากกว่าแล้วแบบคือแบบไปเลยอ่ะคือแย่เลยแล้วรู้สึกว่าแบบเขาคิดถึงเราตลอดแล้วเขาดีใจมากๆที่จะได้มีเวลาได้อยู่กับพ่อแค่วันนึงก็ยังดีคือมันก็จะมีบางวันที่เขาแบบโทรคุยกับพ่อให้กู๊ดไนท์เสร็จแล้วพี่ชายต้องเข้าฉากใช่ไหมคะเขาก็พอวางสายเขาก็จะร้องไห้อ่ะคือเหมือนเขารู้สึกว่าทำไมพ่อต้องไปเหมือนเขางอนคือคนโตเขาติดพี่ชายมากกี้ก็จะบอกเขาว่าจริงๆแล้วคือพ่อไม่ได้อยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นพ่ออยากอยู่ตรงเนี้ยกับเราก็พยายามจะพูดให้เขาเข้าใจซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจเยอะแค่ไหนแต่เราคิดว่าการที่เราอธิบายก็ดีกว่าที่เราไม่ได้บอกว่าพ่อทําแบบนี้เพื่ออะไรเขาก็จะเหมือนเข้าใจณจุดนั้นแต่บางทีเด็กอะค่ะพอมาผ่านเวลาไปสักพักนึงก็เหมือนเราอาจจะต้องอธิบายซ้ําตอนนี้ก็เลยไม่รับ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 หมายถึงว่าไม่ได้แบบ7วัน8เดือนแล้วใช่มั้ยไม่หรอกก็คือมันพยายามที่จะบาลานซ์ดูทรงอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องสปอยลูกใช่ไม่สปอยลูกเลยจริงเหรอจริงๆนี่คนจริงเหรอแต่เชื่อแม่ดุลูกบ่อยกว่าคือเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดอะค่ะกับเด็กที่ไม่ฟังพอกี้อยู่กับลูกตลอดเวลากี้จะขี้หงุดหงิดเข้าใจแม่เข้าใจคือจะเหมือนแบบฟิลขาดง่ายมากก็คือจะเป็นคนที่แบบแปลงร่างแปลงร่างบ่นงุบงิบงุบงิบดุบ่อยแต่ถึงเวลาก็พอลูกขออะไรก็โอเคเลยลูกอยากได้อะไรลูกชอบอะไรเนี่ยโอ้โหประเคนมาให้หมดทุกอย่างอ่ะชอบรถใช่ไหมรถเต็มเลยชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมโอ้มีฟุตบอลทุกอย่างอุปกรณ์ครบแต่เดี๋ยวเรื่องกีฬาถือว่าเป็นแม่ที่ส่งเสริมถ้าเขารักกิจกรรมอะไรเราก็ส่งเสริมเช่นเทนนิสฟุตบอลสกีอย่างเงี้ยค่ะกางเกงสกีต้องมารองเท้าสกีอะไรเงี้ยอุปกรณ์มาเต็มใช่เต็มมากเต็มยิ่งกว่าเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีแพลนที่จะหนีลูกไปเที่ยวกัน2คนใช่ครั้งแรกเลยไหมคะที่หนีลูกครั้งแรกเราจะเอาลูกไปแหมะไว้ไหนคะเขายังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราจะไปแหมะลูกกับเขาเนี่ยคือเดี๋ยวจะมิกกับเบนยังไงเดี๋ยวฝากหลานด้วยนะฝากหลานสัก3-4วันนะคะฝากหลาน3-4วันแป๊บเดียวที่ผ่านมาไม่เคยที่จะแยกจากกันเลยเพราะทีเนี้ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบสยายปีกกัน2คนมันจะตัวเบาวิวไปตัวเบาสโลไลฟ์นะสโลไลฟ์จัดทริปแบบเก่งมากไปกันบ่อยมากโดยเฉพาะทะเลคือแบบชอบกันหมดกี้ก็ชอบทะเลไทยก็ชอบไปทะเลลูกๆก็ชอบไปทะเลเพราะว่ากิจกรรมเยอะได้เล่นน้ําได้เล่นทรายได้เล่นทะเลได้ทําอะไรทุกอย่างก็คือเป็นกิจกรรมที่เราทํากันบ่อยมากถ้าอย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาจะบอกว่าคนที่ผิวแบบแทนหน่อยคือแบบได้ดูเฮลตี้ดูมีสุขภาพดีก็ชอบเมื่อก่อนเนี้ยเวลาไปตากแดดอยากจะคล้ำเงี้ยแป๊บนึงมันก็แดงแล้วแบบแดงมันลูกตำลึงนะเสร็จแล้วก็ลอกแล้วก็กลับมาขาวใหม่หลังๆมาเนี่ยพออายุเยอะขึ้นอ่ะเริ่มเปลี่ยนไปละคือกลายเป็นว่าพอตากแดดมาปั๊บกลับมาสักพักนึงกลายเป็นแบบเหมือนแบบด่างๆกลายเป็นแบบดำแล้วมันก็ไม่กลับมาขาวแล้วชีวิตชายเลยอ่ะมันคือการออกไปทำงานข้างนอกอยู่ตามกองถ่ายก็อยู่เอาท์ดอร์ซะประมาณแบบ 99% 95% อ่ะเต็มที่หลังๆกลับมาล้างหน้าแล้วแบบเห็นเป็นรอยแบบพังเลยมั้ยพังจ้ำๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาถามกี้มันคืออะไรเหรอนี่มันคืออะไรเนี่ยกี้ว่ามันไม่ใช่รอยด่างปกติมันคือฝ้าแล้วเนี่ยมันคือฝ้าแดดแล้วแล้วแบบมันสะสมไปเรื่อยๆมันฝังลึกลงไปเรื่อยๆคือไม่ใช่แค่พี่ชายคือกี้ว่ากี้อยู่กลางแดดมากกว่าพี่ชายอีกเงี้ยจะเป็นคนชอบอาบแดดมากแต่หน้ายังไม่ค่อยแทนคือหน้าจะขาวกว่าเสมอเพราะเราแบบทานนู่นทานนี่ใช่ไหมคะก็เลยหลังจากนั้นหลังจากอาบแค่ตัวไปอาบหน้าด้วยคือเปิดผ้าทุกอย่างคือหน้าจังๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราเริ่มแทนพออายุเริ่มเยอะขึ้นบางทีมันไม่ได้มาตอนนั้นแต่มันสะสมเรื่อยๆเพราะมันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังถูกไหมคะไอ้สีผิวอะสักพักนึงพอมาปุ๊บมาทีเดียวเลยเฮ้ยแบบอยากจะร้องไห้แล้วคือแบบเป็นอะไรที่รักษายากมากของกี้จะเป็นทั้งกระและฝ้าเพราะมันเกิดขึ้นแล้วทั้งคู่ทำยังไงคะลองมาหมดแล้วนะไม่ว่าใครจะบอกว่าครีมอันไหนดีอันไหนแพงเนี่ยนะเอามาลองหมดแล้วคือมันช่วยนะแต่ว่าช่วยแป๊บๆแล้วมันก็ไม่ได้มันกลับมาใหม่มันไม่ได้หายจริงๆจนกระทั่งได้มาลองใช้ Nivea Luminous 630 Anti-Age and Spot ตัวเซรั่มขวดสีแดงเนี่ย
ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะลดเลือนพวกจุดด่างดำลดเลือนพวกฝ้าแดดที่มันฝังลึกแล้วก็ลดเลือนพวกของริ้วรอยต่างๆเนี่ยช่วยทำให้หน้าดูกระชับขึ้นแล้วคือที่สำคัญเนี่ยขวดเดียวจบเลยพอพี่ชายเขาใช้เนี่ยกี้ก็ได้ใช้ด้วยได้เห็นถึงผลของมันจริงๆเพราะว่าสูตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาวิจัยมาว่าสามารถช่วยลดเลือนฝ้าแดดและจุดด่างดำได้ใน2สัปดาห์นอกจากนั้นนะคะก็สามารถป้องกันการเกิดซ้ำของฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยเขาวิจัยมาถึง10ปีเลยนะคะเขาใช้สาร 50,000 สารมาลงตัวที่สารตัวหนึ่งที่อยู่ลำดับที่630ลำดับที่630เนี่ยแหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นสารที่สามารถทำให้ฝ้าแดดกระจุดด่างดำเนี่ยลดเลือนลงไปได้ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนีเวียเท่านั้นนะคะก็จะเป็นที่มาที่ไปของชื่อนีเวียรุ่นนี้เลยก็คือนีเวียลูมินัส630นอกจากจะช่วยปัญหาฝ้าแล้วยังช่วยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยคือเรื่องริ้วรอยเนี่ยคือขวดนี้จะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าไฮยาลูรอนฟิลเลอร์ซึ่งตัวนี้จะช่วยเรื่องของริ้วรอยโดยตรงบอกเลยนะคะว่าขวดนี้เคลียร์ทุกจุดลึกถึงต้นตอเวิร์กจริงใน2สัปดาห์ค่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้จริงถ้าใครที่มีปัญหาเลยนะเรื่องของจุดด่างดำต่างๆแล้วก็รวมไปถึงฝ้าแดดที่มันฝังลงไปลึกๆและสะสมไปนานๆเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของริ้วรอยเนี่ยเหมาะมากสำหรับการใช้ตัวนี้สำหรับตัวนี้กี้ก็รู้สึกว่าทานิดนึงนะคะมันซึมเลยเนี่ยพอมันซึมเลยแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าต่อได้เลยมีอีก2สีคืออะไรคะความพิเศษของขวดสีทองนะคะก็จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสของผิวแล้วก็ทำให้ผิวโกลส่วนสูตรสีเขียวเนี่ยนะคะก็จะช่วยเรื่องของรอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยคุมความมันระหว่างวันด้วยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองใช้นะครับทุกๆสูตรเลยนะและหาซื้อได้ง่ายมากเพราะว่าถ้าสนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขาเลยรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับเนี่ยนะครับขนาด30มิลลิลิตรเนี่ยราคาแค่799บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากเลยทีเดียวแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับที่ line at n630 นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสแกน QR code หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะบอกเคล็ดลับดีๆแล้วนะคะฝากร้านขนมนะได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหขายดิบขายดีออเดอร์รัวคือชื่อ Atomic Blondies ก็จะเป็นบลอนดี้เป็นเหมือนบราวนี่แต่ว่าใช้ไวท์ช็อคแทนพี่ชายเป็นคนทำเองทำเองทุกครั้งทำเองปั้นเองช่วงที่ถ่ายละครเยอะๆก็เลยต้องพักไปแป๊บนึงแต่ว่าช่วงนี้กลับมาเริ่มกลับมารับออเดอร์ใหม่แล้วใช่ค่ะ Atomic Blondies นะคะโอเคขอให้ขายดิบขายดีนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชายแล้วก็กี้มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา4คนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเรา3แซ่บได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ